สาวจีนรายหนึ่งนำสลิปเงินเดือนของสามีที่ทำงานในสายธนาคารเพื่อการลงทุนมาโพสต์บนเซียวหงชูแอปพลิเคชันจีนที่คล้ายกับ Instagram เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาจากคลิปแสดงให้เห็นว่าสามีของเธอได้รับเงินเดือน 8.25 หมื่นหยวนราว 4.4 แสนบาทและมองเห็นโลโก้บริษัท China International Capital Corporation โพสต์ดังกล่าวระบุว่าระดับรายได้ของสามีที่เกิดปี 2536 คนนี้ถือว่าเป็นสินสมรสหรือเปล่าทั้งยังโพสต์รูปคู่กับข้อความว่าเทรดเดอร์หรือสามีของฉันเอาอกเอาใจฉันทุกวันโพสต์ของหญิงสาวจุดประเด็นพูดคุยบนสื่อสังคมออนไลน์จนติดเทรนด์บนเหวยป๋อต่อมาสามีของเธอถูกบริษัทสั่งพักงานและสอบสวนแต่ไม่มีการเปิดเผยเหตุผลที่แท้จริงนับว่าเรื่องเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้จากบริษัทเป็นประเด็นอ่อนไหวอย่างมากการนำมาเปิดเผยในที่สาธารณะจะกระทบกับระบบเงินเดือนที่ต้องเก็บเป็นความลับยังมีแหล่งข่าวอ้างว่าสามีและหญิงสาวเป็นนักค้าหุ้นและเข้าทำงานใน CICC เมื่อปี2562ส่วนภรรยาทำงานในแวดวงหลักทรัพย์เช่นกันเป็นที่น่าประหลาดใจที่กระแสความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์เหวยป๋อออกมาในทางบวกหลายคนมองว่าเงินเดือนระดับนี้ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนในสายงานนี้และบางคนก็มองว่านี่เป็นบทเรียนว่าไม่ควรเปิดเผยความร่ำรวยให้คนอื่นรู้รวมถึงมองว่าปัญหาเดียวของการเปิดรายได้คือความกลัวว่าทำให้คนหาเงินได้น้อยกว่าจะรู้สึกไม่ดีทั้งนี้จีนมีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำการอวดร่ำอวดรวยอย่างเปิดเผยนั้นกลายเป็นเรื่องต้องห้ามหรือไม่ควรทำและบริษัทหลายแห่งก็ออกแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เช่นกัน